ให้เห็นเลยครับเพราะว่าเขาอยากจะบอกว่าลูกเขาสามารถกลับมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงมาเป็นคนเปิดมาเป็นคนสวยขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วมันมีที่มาแล้วการพนันละก่อนจะมาสวยอย่างเงี้ยมันมีที่มาเนาะใช่ค่ะจะเห็นว่าเราตาเราสดใสแค่ไหนเราดูแค่จมูกแค่หน้าไม่ได้ต้องดูตาค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้นิยามนี้บอกว่าองค์กรปรับรูปตัวนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตทุกคนอาจจะคิดว่าเปลี่ยนชีวิตเฉพาะเด็กและครอบครัวจริงๆเปลี่ยนชีวิตแพทย์ด้วยอ้าวเหรอใช่ค่ะเพราะว่าทำปกติแล้วจมูกเนี่ยเป็นงานที่ยากมากหมอศัลยกรรมสำคัญเพราะว่ายากมากจะทำให้จมูกที่เป็นขับข้ามากๆนะคะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือทำให้คุณหมอสามารถเขาเรียกว่าเป็นงานที่ช่วยเก็บตกความสวยงามขนาดการผ่าตัดนะให้กลับขึ้นมาได้ให้ดีให้สวยแล้วก็ทำให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สำคัญองค์กรที่ผ่านให้กับในกลุ่มนี้คือสปสช.ก็ทำงานผมรับงานนี้โดยตรงแล้วจ้าไม่อยากโฆษณานะนะคือเราจ่ายให้48,000สำหรับการตัดฟันแล้วก็ผ่าตัดด้วยนะผ่าตัดที่จ่ายเข้าไปในระบบเลยนะมีการจ่ายเงินให้พวกเราที่ทราบว่าฟรีนะครับฟรีนะครับเมื่อกี้พูดถึงสปสช.สำคัญกว่านั้นครับการท่าครับการท่าใช่การท่าก็คือทำให้เด็กสามารถเดินทางมาหาเราได้ถูกต้องครับเดือนนึงเขาสามารถได้ถูกแต่ทางพี่1,000 บาทครับการเดินทางทำให้เขารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอายุ20 ปีใช่ครับเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ค่ะที่ทุกทำงานมาประมาณ3 ปีรู้สึกว่าเขาให้ทุกคนจริงๆที่เกิดในประเทศไทยบางคนไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็สามารถใช้ได้ผมขออนุญาตเสริมการนี้หนึ่งสภาพของชาติไทยเนี่ยโดยทุกประเทศเนี่ยเป็นสัมพันธ์เป็นประธานนะเป็นท่านทรงเป็นประธานก็ได้มอบเงินนะมี2 ช่วงด้วยกันครับช่วงที่ผ่าตัดได้1,000 บาทเป็นค่ารถนะซึ่งจะเป็นการชาติจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้นะครับแล้วก็500 บาทสำหรับการมาตัดฟันในช่วงหลังก็จะได้เงินตามนี้นะครับแล้วที่สำคัญนอกจากสปสช.นอกจากการชาติแล้วอีกหนึ่งส่วนก็คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นแม่งานแม่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ทางสปสช.ก็จะช่วยให้แพทย์ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเพราะว่าแก้ไขแล้วเด็กก็หน้าตาสวยงามไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดครับแล้วก็ไม่ต้องโดนเรื่องล้อเลียนใช่ค่ะสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเคยเป็นเด็กมาก่อนนะจ๊ะนะคือไม่แก่เลยนะเคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็อยู่ในโรงเรียนในเมืองเลยนะเวลามีเด็กต่างแดนนะเขาจะเศร้ามากนะจะเหงามากแล้วเพื่อนล้อเลียนแต่ถ้าเกิดเข้าใจก็จะทำให้มีกำลังใจแล้วตอนหลังมามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยก็ทำให้เด็กสามารถที่จะมีนักกีฬาหลายท่านนะครับที่ผมรู้จักเด็กฝั่งตะวันตกแล้วได้รับการแก้ไขเป็นทีมชาติเลยนะครับสุดยอดอาจจะต่อฮะกันนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าจะเห็นตรงภาพนี้นะคะจะเห็นว่าเวลาที่หมอผ่าตัดเขาแก้ไขโครงสร้างจมูกเรียบร้อยเขาต้องการอุปกรณ์บางอย่างที่จะไปค้ำยันไม่ให้จมูกล้มล้มลงไปทำยังไงหมอผ่าตัดทำได้สวยยังไงจะทำยังไงให้มันคงความสวยของมันไม่ล้มครับตัวอุปกรณ์ตัวล่างที่เป็นซิลิโคนตัวเหนียวขาวตรงนั้นนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีขายที่สำคัญก็ใช้ที่ทุกที่อยากใช้ค่ะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวนี้ค่ะแต่ว่าบ้านเราอยู่เชียงใหม่นะคะอยู่ป่าอยู่เขาคือสปสช.ไม่ได้จ่าย2,000 บาทที่คุณนะคะเอาเลยเราก็เลยต้องคิดแล้วก็ทำให้คนของเราใช้เพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายอะค่ะ2,000 บาทแล้วตกลงเราทำตัวไหนขึ้นมาแล้วเราทำตัวสองคนค่ะคือภาพขวามือที่เป็นเหมือนโลหะใช่ไหมอาจารย์ที่ที่มาแล้วถ้าเป็นกระเช้าเหมือนกับห้อยจมูกไว้อ่ะครับตัวนี้เอาไปแปะที่หน้าฝาก็ใช้คล้ายโคลนแมนของอาจารย์กองไกลเลยจะเป็นโคลคล้ายๆกับโคลนแมนสามอาจารย์กองไกลมาก่อนใช่ไหมฮะของทุกอย่างก็ต้องมีการต่อยอดให้ดีขึ้นใช่ค่ะดีมากเลยอาจารย์ก็ถ้าดูภาพนี้จะเห็นว่าดูดลมดูดลมจากเป้าก็ได้ไม่ขวางถูกไหมครับผมครับเด็กเราใส่แล้วมันมีหน้าตาค่ะ
อันนี้เด็กของเราเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเด็กของเชียงใหม่ครับเด็กฮะเด็กของเชียงใหม่ใช่ค่ะมีลูกครึ่งด้วยค่ะทำไมเหมือนฝรั่งเลยฮะนั่นคือลูกครึ่งค่ะเออครับโอ้โหไปอาลีไปออสเตรเลียเด็กค่ะเออค่ะโอเคครับพูดได้สามภาษาคนนี้นะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเมืองค่ะเขาก็เป็นผู้กำเนิดนะใช่ค่ะครั้งเดียวได้ทุกอย่างค่ะโอ้สุดยอดครั้งเดียวค่ะอันนี้ทำเพดานบนแล้วก็ผ่านด้วยเป็นที่เพดานด้วยแล้วก็เป็นที่ผ่านเป็นคอนเดนีแล้วก็โอเคครับเราสามารถผลิตให้เชิง